ลายหมวดนะคะกลับมาครั้งนี้แปลกหูแปลกตานะคะแปลกหูแปลกตามากเลยน้องกาพันกานี่อย่างล่ะตำนักนะคะบ่ไปวันแดงเด้อกันจะฟ้อนเฮาเบิ่งแล้วห้องสิบคนลูกห้องสิบโอตีตอนนั้นเพิ่นเฮ็ดอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้ถามมีคนรู้สึกว่าคนลูกแล้วว่าคนลูกไปเมื่อนี่เมื่อนี้นี่ลูกกานี่อาการจังได๋เอ้าลูกกากาเลยหางมัดครบร้อยหน้าปังก่อนหน้าปังมาบ่ทันบ่เป็นหยังตัวเลขยังคือเก่าได้คือกันได้คือกันโอเคมาเลยฮอนะขอบคุณค่ะเป็นกินแล้วแม่ปวดขาทีนี้ทําไมเอาแต่ว่าสิสัมภาษณ์น้องก้าอยู่ที่มาบ่ทันหมู่ครับผมจ้ะเป็นยังไงน้องเบลเพิ่นว่าไหนบ่ปันอยู่แม่นบ่เดี๋ยวก่อนสิไปเอาแนวทางน้องก้านะคะน้องค่ะเรามาติดตามตัวเลขของน้องเบลนะคะน้องเบลน้องเบลบ่แม่นน้องเบลค่ารวยเด้อจ้าพี่น้องเด้อเป็นน้องเบลอยู่ตำหนักอาจารย์ต้อมนะคะมาบ่ท่านเพิ่นจ้าคือเมื่อนี้น้องก้าน้องใหม่เนาะค่ะวันนี้พิธีบวงสรวงรับองค์ครูองค์ย่าเป็นทางการเลยได้บ้างพี่น้องเบิ่งบ้านน้องก้านะครับเดี๋ยวนี้แปลกหูแปลกตาบ่ได้มาประมาณ2เดือนนะครับแม่นๆถูกจนรวยนะครับอยู่กับพญานาคอยู่กับพญานาคนี่รวยตลอดรวยรวยอีหลีถูกจนรวยเมืองบ้านน้องเขาปั้นก็แม่นนะครับเอาสิแม่นจังได๋นั้นเฮาก็ค่อยไปฟังแนวทางตัวเลขจากน้องก้าแล้วก็น้องเบลนะครับผมนั่งรอดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยบกเตียดจักหน่อยเนาะจะมาขายหยังพ่อบ่ได้บ่เบลฝันแล้วโอเคไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานหล่อขึ้นแล้วก็โตขึ้นแล้วก็โอ้หุ่นดีขึ้นเนาะเบลสวัสดีค่ะน้องเบลสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่เจอกันนานหล่อขึ้นเลยดูดีร้ายล่าสีจัดเนาะแต่ยินแต่ว่าน้องเบลฝันฝันเพิ่งรถล่ะรถรถเจ้าของไปตลาดไปตำกันอ๋อของเพิ่นรถเพิ่นบ่เป็นหยังแต่ว่ารถเจ้าของบุ๊กรถมอไซค์รถหยังรถเพิ่นเป็นรถกระบะต่างคนต่างถอยนะจ้ามันต่ำกันรถตรงกลางพอดีต่างคนกับต่างบ่เห็นเพราะว่ามันมีอีกรถคันนึงบักจ้าก็เลยได้ต่ำทางข้างบุ๊กเลยมีคนเป็นหยังบ่น้องเดียวฝากนะครับแต่ว่าลืมอย่าลืมขึ้นไปเงาบดมากไอ้โซกบ่ติอันเมื่อนั้นไปซื้อของเพราะว่าอยู่อันกลุ่มสีเวียงจันทน์นั้นทําของอาจารย์ต้อมจ้าเพิ่นสิเป็นงานเพิ่นสิเป็นงานพอดีก็เลยไปซื้อของให้เพิ่นดินละบักไปซื้อของสิกลับรถถอยออกมาต่างคนต่างถอยก็ตํากันอยู่หม่องกลางรถเพิ่นบ่เป็นหยังจ้าอันนี้แต่รถเฮาบุกนี่บ่ฝันแม่นบ่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับแล้วแม่นแล้วพ่อแล้วงานแล้วยังมีอะไรกินล่ะมันแล้วตอนตีหนึ่งจ้าก็เลยกลับไปเมื่อยหลายไปนอนนั่นคือว่าเมื่อยน่ะมันสินอนแล้วมันสิแบบนอนหลับสนิทนึงสิจ้าไปฝันไปฝันว่าอาจารย์ต้อมนี่แหละเป็นคนขับรถคันนั้นพาไป
ถ้าไปถ้าน้องๆนี่ล่ะทีมงานแบบซีนี่ล่ะไปแล้วถ้าไปใส่ถ้าไปแล้วไปที่นี่อาจารย์คือรถเขาน่ะมาจะต้องเสียหลักเสียหลักตำทางตำต้นไม้แล้วน้องอีกคนนึงน่ะนั่งข้างหน้าที่ไปนำนาเบิดออกเบิดค่ะเรียกว่าเพิ่นบ่ยำเลขรถบ่จังได๋เพราะว่าอาจารย์ต้องเป็นคนขับอาจารย์ต้องขับรถบ่แข็งสินะมีความฝันว่าอาจารย์ต้องเป็นคนขับแล้วอาจารย์ขวางนั่งอยู่ข้างหลังถ้าบาดเจ็บมีน้องบาดเจ็บผู้เดียวนาแหกออกไปเลยหลังจากที่ประสบรถชนกับคนแล้วแม่นครับยำขึ้นมาเลยมาฝันเกี่ยวแม่นๆคนมาย่ำให้น่าจะแม่นเนาะอันนี้ก็คือความฝันแม่นบ่ค่ะบาดนี้หลังจากที่บ่ได้เห็นกันหลายๆงวดเป็นจังได๋ที่ผ่านมาก็งวดที่ผ่านมาก็ได้แน่ได้แน่ส่วนหลายผมสิบ่ค่อยได้ไทยแต่ไหนสิเป็นให้ว่าได้ทุกงวดอยู่แม่นบ่ก็สิได้ไปต่างประเทศดูแน่จังเลยน้องเดียวกันรับใบสีมาจากทำใบสีครับติดต่อได้มันก็จะติดต่อได้ครับผมครับเบอร์ตู้ไว้เนี่ยผู้ใดจะสร้างใบสีหรือว่าติดต่ออาจารย์ต้อมครับกับเพจใบสีเลยครับมีเพจก็ใช่ครับใบสีบ้านคุณเบลบ้านคุณเบลแม่นครับทิ้งเข้าไปเลยใบสีบ้านคุณเบลติดตามเพจก็ได้ครับผมแนบเพจแนบยางกระทัดถ้าถามผมพิมพ์เบอร์ไว้อยู่หน้าเพจอยู่ครับครับถามได้เด้อสัมภาษณ์น้องได้เด้อเบิดทรัพย์ก็เลขมากกันเลขรถนะฮะเลขรถ4866แม่นอุ๊ยทะเบียนรถได้ออกเนาะแม่น8เนาะได้ออกเมื่อนั้นออก66ผมได้หลายครับขออภัยด้วยพี่น้องลืมปิดเสียงสวงเลขถูกก็ได้166เห็นนะบ้านเลขที่ก็ได้บ้านเลขที่166เห็นนะแต่มันตรงกันโหดบ่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์งวดนั้นน่ะที่มันออก66ได้หลายอยู่ลืมปิดเสียงต้องขออภัยด้วยทะเบียนรถก็ครึ่งแสนเองครึ่งแสนรถไปต่ำเขามาต่ำงวดนี้จะเอาครึ่งล้านถอยออกจากตลาดต่างคนต่างถอยต่างคนแมนต่างคนต่างถอยมันก็บ่เห็นเพราะว่ามีรถอีกคันนึงน่ะมันบังอยู่ครับมีรถอีกคันนึงบังเฮาเหลียวแต่เบิ่งแต่ทางรถที่มันบังนะเฮาบ่ได้เบิ่งรถทางนี้อีกโดยคันนั้นมันก็บ่เบิ่งเฮาคือกันแต่ว่ารถเขาบ่เป็นหยังเลยรถเฮานี่บุ๊กแม่นค่ะใครโยนรถแท้รถเขาบ่ผิดนะ4866บ่ทะเบียนรถ4866ครับก็ที่ว่าเลขมากนะมาก30เลขผมมักเลขมักเลขชอบแม่นมัก30แม่นเลขมักมัก30เพราะว่าซื้อไว้ก็มัน10กว่าใบแล้วบ่30ที่ไปที่มามักซื้อบ่จ้ะมักแล้วก็อายุเจ้าของครับโอ้อายุ30รอบๆวันเกิดบ่จ้ะขึ้นครบไป30ปีเต็มเลขมัก30แม่นจัดนักแล้วจัดไปแล้วหลายใบแล้วลอตเตอรี่หลายใบแล้ว3003ดำแม่นผมว่าไว้หลายแล้วแต่ว่าทะเบียนรถเนี่ยครับมักตัวใดมักบ่บัด46แม่นทะเบียนรถก็46ตรงกันเด้อเนาะก็แวะกล้าเลยสิบ่มาซะบ่ได้มาดีล่ะประมาณ4664เลขทะเบียนรถส่วนเลขมัก3003แม่นครับค่ะถูกทุกงวดเด้อน้องเบียวนี่6ก็เป็น9ก็ได้ต้องเบียว6ก็เป็น9 6เป็น99แม่นโอ้เป็นต้องเอาเป็นเลขซื้อง่ายแล้วบัดนี้ครับตรงกันบ่กล้าเอาไปได้6 9 9 9 5 9 8 10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 
ถึงน้ำกันถึงเมื่อสู่คนถือโอกาสถือข้างในเป็นขยายตัวเลขรถทะเบียนรถท้องน้องเดียวเลยเป็นเลขสี่ตัวแต่ว่าไข่แน่แต่มันมีตองเป่าหกแต่ว่ากับหันหัวให้เป็นเก่าคือเก่าเจ๊ยังปั่นนัดกันกับรถแห่ทุกวันนี้โอ้ยแกยังวันนี้นี่เอ็ดกาดนี่ตรงนี้นั่งที่เดี๋ยวเลขรถแห่เป็น4861วันวันอันเด็กที่พบกี่บ่อล่างวันสันมองตามกันไม่ค่อยเลยนำรถมาซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายต้องพูดอยู่แน่นอนบ่ซื้อบ่ได้พี่น้องเอ้ยบางคนมันก็เห็นน้ำเขาแต่ว่าบ่เอาแม่ก็ต้องบางคนละแม่นี่นะน้อยใจขึ้นบางคนอยู่ในนี่ล่ะส่วนมากนี่สิเจอน้องเดียวอยู่ตามสถานยังบ่เคยอยู่ตำบลอาจารย์ต้นแล้วก็อยู่วัดป่าดงตาลวัดป่าดงหนองตาลู้จ้ะเรื่องวัดป่าดงหนองตาลวัดป่าดงตาลแล้วก็คุ้มเลี้ยงตาลของอาจารย์ต้อมนะวันที่แล้วเขาเจ้าได้3ตัวแม่น้องเดียววันบวงบวงสวงย่ำได้แตกย่ำนั้นน้องเดียวจับตัวเลขให้ได้ละไอ้บวงสวงฉลองเจดีย์เมื่อกี้นี่นะเลขทูปได้788 789น้องเดียวลงน้ำในตู้บวงสรวงน่ะ788 789วันนี้บ่แม่นเพราะว่าฉลองเจดีย์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แล้วก็เพิ่นก็นั่งโคบสวดซอดแจ้งเพิ่นน้องเดียวเขียนลงให้ลงเลขทูบค่ะก็ไม่แน่นี่เพราะว่าซ่อนมาอยู่ที่สำนักอยู่ที่สำนักของอาจารย์น่ะมันจะเข้าเลขทูบเนาะบวงสรวงไงพ่อปีละครั้งมันมาปีละครั้งเมื่อกี้แห้งแง่ครับจัดหามือหามือต้องหมอตัวนี้ยังไงนั่นไหนบอกว่าจะแจกก็ส่วนดีแล้วเก็บซีตั้งโตวะท่านมันถือเลขหลายมันต้องเยอะถือเลขหลายซุ่มทางมาเด้อนครพนมข้าเจ้ามาข้าเจ้าถือข้าเจ้าโอ้อย่างมาอีกนี่ข้าเจ้าก็มาอีกเป็นงานย่ำใดเป็นงานบวงสรวงย่ำใดบอกว่าอันเอิ้นได้เด้อว่าซั่นเด้ว่าอันขึ้นบวงสรวงดูจะได้อยู่หั่นน่ะได้หน่อยได้หน่อยก็สิมาว่าได้หน่อยก็สิครับหน้าจอนะคะอาสิเบิ่งคือหลายตะวากะอ่ะแคปหน้าจอเลยนะครับ788บ่ได้กลับอีกแล้ว88 23นะครับตัดตกมาจากทะเบียนรถมันเลยดูเยอะเนาะมีเลขขึ้นเบิ่งที่หลายตัวคนมันหลายติดน้องเบลมีโตมักส่วนโตป่ะครับอยู่ไหนนะครับมักส่วน30คือบ่เขียนน้องเนาะนั่นเด้30 30ครับผมรุ่นหน่อยนะครับผมว่าเพิ่นย่านท่านบ่ได้โตเพิ่นมากมากสุดได้ก่อนครับ30ผมแม่นซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายละ30อ๋อไปเพิ่นได้เนาะ2มีดีมากเอาตัวเน้นก็ได้นะครับผมเลขชอบนะครับผมอันนี้เป็นเลขมาก4866นี่เป็นเลขทะเบียนรถจ้ะหน้าจอเลยนะคะแคปๆๆทะเบียนท่านจะไหลแล้วเตรียมกระเป๋าน้ำมนต์ฮะกระเป๋าน้ำมนต์ยังอ่ะกระเป๋าน้ำมนต์รอให้งานหลายแม่นทำงานหลายกาทีโอ้ทั่วราชอาณาจักรก็ให้ทั่วประเทศกดเข้าไปในเพจบ่าย4บ้านชุมวิววันที่7ถึง7ถึง10มีนาจะลงไปบวงสรวงอยู่ภูเก็ตโอ้ไปเดียวกว่าไปไกลแท้อันยาวเลยข้าเจ้าเห็นบ่าย4แล้วก็เพิ่นอยากได้ครับเป็นเหมาเครื่องให้ทําเพิ่มเมืองได้บ่ไปลงภูเก็ตแต่ว่าไปต่อนครศรีไปกับไปที่จังได้แบบงานบวงสรวงอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็ว่าจะไปไหว้ไอ้ไข่ด้วยเดี๋ยวรอไอ้ไข่เดี๋ยวแห้งเดี๋ยวน้องก็ปั่นอยากไปน้ำด้วยกันว่าปูไข่บ่ครับกันว่าปูไข่นี่แอดกาจะได้จองเครื่องลงไปเด้อสำหรับน้องเบลนะครับพี่น้องนี่คือแนวทางตัวเลขของน้องเบลนะครับถูกมาทุกงวดถูกจนนับหลงถูกจนพี่น้องเอฟซีรวยนะครับงวดนี้ฟันไฮโตนักคือตัวใดก่อนน้องเบล
30ได้พี่น้องเด้อที่ช่วยพี่น้องได้เห็นเมื่อกี้นี่นะครับผมสำหรับน้องเบลนะครับกับมีภารกิจแล้วนะครับท่งส่งอยากจะกลับแล้วเพื่อนๆจะไปงานหนานะครับขอบคุณน้องเบลมากมากนะครับมาโชว์ตัวเลขท้ายคลิปนะครับมือบางมือบางครับบางบางตัวสีออกสำลีเด่นโอ้ลอตเตอรี่โอ้ลอตเตอรี่สามศูนย์ป้าเหมือนทัวเมียงอุดรแมนมัดพี่น้องมีหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งด้วยหนึ่งหนึ่งมาจากไหนน้องเบลเลขขันน้ำมนต์ว่าถั่วกันนอนเลยเอาหลักฐานไม่เบิ่งเลยก็0330 อยู่แผงเมียงอุดรบ่มีแล้วครับเกลี้ยงแผงแล้วนะครับเอาหมดเอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดนะครับ6 6ก็มีนะครับนั่นนั่นนะครับบ่เอาเด้ติว่าบ่เอาเถือก10บาทนี่เถือกทุกงวดนะครับพี่น้องถูกจนนับลงขอบคุณน้องเบลครับผมครับผมเอาแนวทางตัวเลขใครคลิปเด้อพี่น้องได้เห็นไปนี่น้องเบลเราก็จะกลับแล้วนะครับพร้อมไหมนะครับน้องเบลเกียบลืมครับผมครับครับขอบคุณครับตัวเลขเป็นทางปลอดภัยครับผมไปแล้วสิไปธุระเลยขอให้โทรนำโอ้หมูบ่หมูโอ้อ่ะต่างคนต่างมีธุระต่างคนต่างมีภารกิจเข้ามาสุดท้ายหมูเข้ามาที่หลังหมูมาที่หลังดังกว่านี่คือของน้องเบลนะครับมาที่หลังดังกว่านะคะพี่น้องมาที่หลังยังได้ตัวเลขโลดจ้าใช่หรอนี่ให้ดูกันจะไปเลยนะคะหัวคนเบิ่งข่อยหน่อยโพดหน่อยคือกันยังลดเปิดล่วงเลยแหละตอนนี้จะเป็นสตรีมสดนะครับผมยังเหลืออยู่ทางเพจ Facebook นะครับผมเพจ Facebook ยังเหลืออยู่นะครับแต่ยังดีอยู่นะครับเพจยังมีนะครับพอแล้วคนหน่อยพอแล้วสินี้จากสะดอกครับนี่คือของน้องเบลไปไปหาน้องก้าป่ะนี่พี่น้องไปน้องก้าขอเวลาสักประมาณนาทีทางไหนเขาแล้ววะทางไปทางกันลงวันวันคุณอ่ะทางเอาวันทอนหน้าเพื่อนอุดรเอารถแห่วันทอนบ่ครับโอ้วันทอนมีรถแห่ตอนนี้จ้างไปแห่เนี่ยจ้างไปแห่เนี่ยวันที่17เดี๋ยวเดี๋ยวแม่บังคับจ้างไปแห่วันที่17 18นี่นะเพราะว่าจะถูกรางวัลใหญ่ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่1 นะครับ12ล้านถูก12ล้านเว้าเล่นเป็นยี่หลีพี่น้องหวยคนมันก็มีความหวังนะมันต้องหวังน่ะก็คือแซ่บท้องกินเขาก่อนเด้อบ่ได้กินเขาก่อนบ่ให้มี5สัมภาษณ์ครับค่ะเด้อเอาก็สิได้กินน้ำกันแล้วสัมภาษณ์ก็โดนดอกสัมภาษณ์โลกสัมภาษณ์ประมาณ10นาทีเนาะเอาเป็นคลิปบ่ไว้หลายสดเอารวมเลยครับจ้ะสรุปยอดรวมๆเลยผมสุดท้ายแค่เดียวรถเอาพี่น้องครับมาบ่ทันบวงสรวงเนาะแต่ว่าก็ได้ตัวเลขคือเก่าตัวเลขตัวเดียวกันแท้แน่นอนนะครับถึงบ่มาบ่ทันก็ได้นะครับเฮาก็มาตามติดตามต่อสวัสดีค่ะน้องก้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาบ่ทันมื้อนี้เฮ็ดอีหยังน้องก้ามื้อนี้บวงสรวงผู้ดับเส้นสิริครับบวงสรวงคือหลังจากที่รับคนเข้ามาบ่ทันได้เฮ็ดเพื่อร่างกายน้องก้าเบิ่งเพิ่นพี่น้องแท้นกล้องให้เห็นบ่ได้มาโดนแล้วคือจังได๋คือร่างกายงานใหญ่แต่บัดนี้คือลำซ้ำจังได๋ลำซ้ำแต่จะได้ทุกมื้อนะครับบ่รัฐบาลก็ได้ปาดโท
ครับส่วนมากจะบนผู้ครับผู้โชงครับผู้สีขาวครับผมบนคอบนคอนี่ก็บนคอ3ตัวตรงจะได้ได้เลขไพ่ครับจะได้เลขไพ่3ตัวตรง3ตัวเอตี้ก็เลยเป็นเจ้าภาพรถเฮียครับถูกซุมื้อถูกมากเป็นปี2ปีแล้วพี่น้องเอ้ยซุมื้อสงกรานต์คือเอาสงกรานต์ปีที่แล้วครับพุ่นน่ะครับพุ่นน่ะคือเอามันต่อไปตั้งแต่น้องกับปั่นบอกมาครับถูกซุมื้อ 2-3,000 มื้อละมื้อมากครับได้ซุมื้อพี่น้องพุ่นมื้อนะพุ่นก็ได้หลายมื้อละกาตั้งแต่เช้าจนค่ำครับเป็นมื้อเลยเนาะพุ่นจะเน้นตามเวลาของบอกเวลาพร้อมพี่น้องบอกเวลาปั่นก็ธรรมดาดิบอกเวลาออกพร้อมช่วงว่าตุ๊จีนห้าน้อยอยู่แต่ผมบ่รู้จักถามจังไหนน้องกับปั่นก็ว่าบ่มีผมก็ไปถามเอ้าคือสิบ่มีก็เลยว่าจังซี่เด็กน้อยยังรู้แม่นคือน่ะเด็กน้อยยังรู้แต่พอก็ยังบ่รู้จักว่าว่าบ่หยุดผมก็ไปนั่นก็บอกว่าไม่มีเพิ่นก็ว่าจังซี่เนาะบาดเดียวซี่ก็เลยคอมเมนต์ว่าว่าเพิ่นหยุดคือน้องก็จีนสองน้องก็ไม่ได้ไงครับน้องเพิ่นหายแต่รอบ3โมงครับครับหายแต่3โมงแรก3โมงแรกครับเป็นห้างพี่ๆครับจะมาจอดฝากมือไว้กับบอกเพียงครับตรงบ่าย3ว่านี่ก็ได้บ่าย3กับบ่าย2ครับตามเวลาเล่าถือว่าว่านเล่าเพิ่นบ่หายเล่าบ่หายถามมาล้มเพิ่นกลับมาทางนี้เนาะแปลกหูแปลกตาแปลกตาล่ำซ้ำหลายน้องก้าวันล่ำด้วยเนาะไล่วันด้วยทุกมือปูยังน้องก้าคือว่าตอนแรกมีมุ่นมากกับเป็นปูผู้ช่วงครับปูสีขาวครับตอนแรกก็แต่ว่าได้เสื้อเต็มร้อยจ้ะแต่ได้ขอว่าถึงทุกมือแต่ได้ใครว่าขอแบบให้มันเหลือเสื้อไปเลยครับในถือทุกมือแล้วเห็นเด็กเขาทุกมือเยอะซื้อน้องกับปั้นกับบัวมากกันแต่ตรงกลางทีเดียวเติบเขามากจะเลยได้บูซ่าองค์ปู่มากประทับครับเมื่อนี้จะเลยเป็นพิเศษแน่เพราะว่าถ้ามีที่บวกสวงครับเปิดปูดังเปิดเนาะเปิดโชคเปิดได้ต้อนรับเพิ่นแม่นบ่เป็นนักการเลยน้องมาแต่มือเพิ่นมากก็ได้3โต5รอบมือรถเคียนมาส่งไปหารอบออกแค่ตัวเก่าแหละครับไปก็มาจนหอดเที่ยงคืนตามตัวครับมากันได้อยู่หารอบค่ะจะได้ว่าจะเล่นบวงสรวงจ้ะจะเล่นจะตามแนวทางตัวเลขฝากสอนพี่น้องเยี่ยมซี่ในหมวดวันที่16กุมภาพันธ์67นอกการทำการครับเมื่อนี้มีป่าสิงหาในยังบ่ได้เลขโตได้หรือว่าเป็นเลขฟันเลขเมื่อนี้มีแต่คือปูมาลงปูลงแม่พ่วเริ่มแรกผมเกิดนึกว่าแม่พ่วเป็นลมว่าแม่พ่วเป็นเหตุกับเขาตั้งแต่เมื่อคืนเหตุไปรอครับเหตุคือว่าเนอนประมาณจะ2ชั่วโมงเห็นแต่ห้องกับยงหลังผมเกิดนึกว่าเพราะกันเป็นลมก็เลยเฝ้าไปเบิ่งเพิ่นนั่งให้พุ่งกับพุ่งกับเป็ดว่านี่ก็ไม่แหววแนะนำก็ว่าเพิ่นก็เลยเขียนเป็น255วันนี้กูออกแล้วกูไปแล้ววันเอาเลขไปเพิ่นว่าเอาคือเป็นตัวนี้คนนึงวันกูเขียนกันยังงงอยู่เราก็บ่รู้ว่าเราเป็นหยังเราผู้กูมาเยี่ยมมาลงหลังเรานั้นเราเคยเป็นบ่บ่ครับบ่เคยครั้งแรกเกียรติแรกป๊าดโหเพิ่นมารอบแรกก็คือด้านบวชเพิ่นมานี่กูกลับไปเอาเงินไปให้ 20,000 ค่ะกลับมาเพิ่นก็มาฝากผมซื้อเพิ่นก็ได้แต่บ่ถึง 20,000 ดอกได้อยู่ 2,000 หรือ 1,000 แม่คั่วคนใดแม่คั่วแม่คั่วไปถามครับเดี๋ยวค่อยไปถามครับผมค่ะค่อยไปถามนะว่าเพิ่นว่ามีปูบอกอยู่แต่เพิ่นว่าท่านนี่ก็ออกก่อนครับเพิ่นบอกเรื่องเพิ่นบ่เคยเป็นครับบ่เคยเป็นครั้งแรกเลยเนาะค่ะก็บ่ได้ถามยังมาเนี่ยก็บ่ได้ถามแม่ได้ตัวเลขมาสำหรับต้องฝันน้องผมก็ต้องหวัดต้องหวัดได้897 897ฝันต้องหวัดฝันต้องหวัดได้897มันจะ
ถนนแล้วจำได้แต่ปันเห็นหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านหลังบ้านได้คิดว่าบ้านเลขที่456ได้เห็นทั้งหน้ากับทั้งหลังก็เลยเอาเป็นเอาตัวกลางออกเหลือ4469977ครับเลขอะไรเลขบนปู่อีหยังน่ะบนปู่นี่คือบนตองหวดครับโอ้บนตองหวดว่างวดก่อนนี่บนไว้ได้5ใบครับมาเมื่อนี้วันนี้ก็เลยบนไว้ตองหวดเลยครับบน095ให้มันออกตัวนี้ให้ออกควบหมายทั้งวันนี้ขอทั้งวันที่1บ่095บนกล้วยบาร์กล้วยเนาะวดก่อนนี่ขอ3ตัวตรงครับได้ก็ได้อีกได้เลขลอตเตอรี่ได้ไข่วันนี้ก็เลยว่าญาติผู้เข้าใจผิดก็เลยขอละขอไอ้รางวัลที่1ไปเลยบนปูอันนี้คือแต่ตองหวดเนาะครับจ้ะบ้านนี้หลังจากที่ตองหวดมาตองหวดมาก็ได้ยินมาน้องไม้แอดไม้คนทองแต่ฝันนั่นแม่นบ่ครับค่ะสรุปได้3 75ครับอันนี้คือน้องใหม่เนาะพี่พี่สาวพี่สาวภาพแววเลยครับครับแต่ก่อนไปนี่เอา M150 ดอกไฮนอกกินแต่แอดไม้บ่กินคนทองบ่กินไม่เนาะแอดไม้มันบ่แม่นถูกมากแม่นถูกอยู่ห่ะแต่เพิ่นเน้นให้75ครับแต่ระวังเพิ่นว่า75ยันเป็น74เป็นเงินครับที่มาเป็นเงินเอา M150เนี่ยครับเอา M150จริงๆแต่เพิ่นบ่กินครับเนาะ M150ให้พี่สาวเนาะบ่ครับพี่สาวสิได้เอาไปกินให้คนท้องกินยาเบิ่นมื้อนี้ล่ะทั้งวันสิรู้ไปบอกเพิ่นว่าถ้าเอา375แล้วเพิ่นว่าเพิ่นเสี่ยง375นี่ฟันดีๆเพิ่นนะสามห้าสามเจ็ดเก้านี่ไปซื้อตามบุ้ง99 บาทเพราะว่าคือแพงค่ะแกแพงเพราะแม่เป็นใหญ่เลขบอกเรื่องใหญ่ล่าสุดแล้วล่าสุดไปซื้อตามบุ้งพวกก็99ประมาณ70ผมก็ว่าอันนี้อยู่ในฝันในมือเดียวกันบ่ครับอันนี้ล่าสุดครับล่าสุดนี้ได้99ฝันว่าไปซื้อตามบุ้งปันคนละเทียปันคนละเทียไปซื้อตำมะฮู้พกละ99 บาทมันต่อแพงโคตรถูกว่ะถ้าของอันนี้ก็เลขคู่มือบวงสรวงครับเลขคู่บวงสรวงคู่บวงสรวงตอนแรกไปผมไปเบิ่งนะเห็น949เวลาเอากล่องไปท้ายนะเลขเก้าบนมันเหี้ยเหลือแต่49มันคล้ายๆนี่ยังแกะออกเลยมันดูดอกเลยไอ้คู่บวงสรวงครับสี่หกสี่เก้ามันจะปันผมพอดีนะครับปันได้49ครับปันได้46เลขถูกคู่49ก็เนี่ยแล้วอาจจะปูวางไว้อาจจะไปออกเลขแม่ครัวแม่ครัว255ปัน46ตัวเดียวนะครับเลขปัน46 3 ตัวเลข897ครับ3ตัว897 549 49เอามือนี่เต็มอิ่มเลยเนาะเอาม้วนเดียวจบเลยโค้งสุดท้ายพอต้องน้องข้าวปั้นนี่7ด้วยครับน้องข้าวปั้น7หมดตัวเดียวน้องข้าวปั้นครับ7หมดเลขแม่ครัว255ครับผม255คือ225 255 7หมดครับเขียนมาประมาณอาทิตย์นึงเต็มๆครับบ่เคยเขียนบ่เขียนเลยสงสัยมากคักแล้วฟังใจละหมดละไปบัดนี้หมดละครับหมดแล้วน่าค่ะบ่หลายดอกเนาะเพราะว่ามันอ้าวก็ถือว่ามีโครงสุดท้ายแค่นี้เองนะครับมืออื่นก็ออกเป็นบ่มืออื่นออกบ่ออกแล้วครับพรุ่งนี้ออกนะครับน้องข้าวไฟ76 67 97 9เท่านั้นเนาะครับผมค
ั้น7 9บ่ครับ7 9บ่มาเข้าเลยความดีซื้อทั้งแปลงมันมีอยู่นี่ตัว7 9มีแล้วครับ7 9บ่ครับพอข่อยเขียน2หน้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดน้องฮะเจ็ดหกครับเอามันยังได้หนีละกลับกันแล้วกันซื้อมาทุกตัวถูกมีตัวนักตัวเบาเด้อพี่น้องอ่ะน้องกล้าบานิโชตัวเลขนะครับผมทั้งหมดครับอ่ะพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอเลยนะครับมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อโค้งสุดท้ายเด้อครับเด้อเป็นวันที่15แล้วนะครับ15มันก็เที่ยงไปแล้วมื้ออื่นมื้อนี่ก็รวยกันแล้วพี่น้องนี่คือทำเลขมักน้องกล้าบาดน้องกล้ามักตัวไหนจัดตัวไหนแล้วตอนนี้จัดก็คือเป็นเลขบนปูครับที่ว่าซื้อไว้หลาย95บ่ครับ95ครับพอซื้อ95ก็บนพอแล้วทีนึงก็เลยซื้อไว้หลาย095 059ลักๆก็เอา095ที่เพิ่นบ่นไว้เลขบนปูเลขจัดหนักเพราะว่าขอเพิ่นบ่นเพิ่นไว้ให้ออกตัวนี้ว่าต่อไป095 059ปัดกวนก็ร้องบ่นครับจะได้ตัวครับต่อไปเป็นของน้องกาเลขทูบน้องกาเลขทูบครับน้องกาเลขทูบเพราะว่าต้องเบิ่งให้จบครบถ้วนมื้อนี้นะครับนี่คือเลขทูบเด้อพี่น้องเด้อกับเลขปูเขาประทับร่างเขาสิงร่างแม่ขั้วนะครับ255นะครับแล้วก็ของใครอยู่ล่ะน้องข้าวปั้นของไอ้แอดใหม่เด้อบ่ได้ได้โชว์อยู่บ่แอดใหม่นะครับเพราะว่าเฮาจะได้เบิ่งไปเต็มๆคนท้องนะคะมานเด้อคนท้องพี่น้องแม่ม่านน้องแอดใหม่ฝันเห็นพี่สาวเนาะแต่ได้ยินเล่าฝันเห็นพี่สาวนี่ฝันประจําเลยเนาะฝันยิ่งๆเลยหลังนี่บ่ค่อยคือฝันแต่ช่วงที่ว่าตายใหม่ๆน่ะฝันจนมาวันพระมันจะฝันวันพระมาหาน้องสาวเนาะอันต่อไปเป็นเลขของน้องข้าวปั้นน้องข้าวปั้นมี67ตัวเดียวครับก็ตัวเดียวนะตัวเดียวเด้อพี่น้อง67เขาก็เขียนใส่น้ำมูเนี่ยที่ใส่67เอาเขียนไว้ครับเขียนใหม่นะครับเขียนไว้น้ำอย่าไปกันน้องเพิ่นว่า 40,000% 40,000% โอ้เพิ่นให้แค่ 5% นึงได้ครับเด็กเพิ่นที่ว่าถือมาตลอดนี่ 5% 4% ครับแต่เมื่อนั้นให้เงินพอ 2,000 เพิ่นว่าเอาแค่นี้ล่ะหลายแล้ว 2,000 เมื่อนั้นออก0โอ้ผู้ที่ว่าเพิ่นเคยตามเลขที่ว่าน้องขับบ้านเอาเงินให้นี่เพิ่นสิซื้อตลอดครับสำคัญว่าเฮียนี่ก็มาจากน้องขับบ้านนำมาซอยส่วนมากนี่น้องขับบ้านครับเนี่ยครับหลักๆนี่ของน้องขับบ้านเอาพี่กลับไปอีกหน้านึงอันนี้ยังจักหน้าอันนี้คือของมันล่ะครับหมดแล้วบ่นี่คือของแอดใหม่นะครับให้พี่น้องได้เห็นถ่ายคลิปนะครับของแอดใหม่นะครับนี่พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับผม1 2 3เอาต่อไปเป็นของน้องก้า5ต่อไปนี่นะครับผมหมดแล้วไปน้องก้าหมดแล้วครับนี่แค่นี้เห็นบ่ขอบคุณน้องก้าจ้าขอบคุณน้องก้าครับทั้งหมดแล้วนะครับครับครับคุณครับไปถามเราก็สิให้อีกซะล่ะคนมาพี่ซ้ามันค่อยกลัวไปฟังจากปากแม่ครัวพี่น้องอยู่ดีๆแล้วว่าเคยเป็นยังจักเถีย
นะครับบัดมือนี่มือบวงสรวงใหญ่บ้านน้องก้านะครับยักษ์เป็นนี่หยังว่าซั่นเราบ่เคยเป็นหยังจักเทียพี่น้องเอ้ยแม่ครัวครั้งแรกบ่แน่เด้อครับเด้อเลข55นี่25 55มาบ่บุญาติกล้องฮะมันมาดอกเสียงฮ้องมันมาไม่มากล้าบ่แต่เราก็บ่รู้ตัวว่าเราเป็นหยังเนาะสิไปถามเราก็บ่รู้แล้วว่าเราเป็นหยังกล้าว่าเป็นแปลกๆนี่ตรงที่เราเอ้าก็เป็นเลขตัวนี้แสดงว่าเราไม่เลขอยู่ในใจอยู่แล้วนะแม่ถามแล้วอย่าถามก็มาได้ไปถามมาสัมภาระมาป่ะล่ะมาโอ้ยมาแล้วมาแล้ววางเอาปากจับเบ็ดเนาะปลอดภัยด้วยมันเป็นประมาณจักโม่งตีใครน้องก้าเป็นตอนเปิดเน็ตครับเปิดเน็ตแล้วก็ยัดชูรัดไอ้นี่บอกครับแม่ครัวสวัสดีครับแม่ครัวคนสวยนะครับบ่เคยออกกล้องจักเทียเลยสิดังเนาะเจ้ามือนี่เนาะมาตำบามาเฮ็ดให้ถามแม่ครัวก่อนเนาะให้กระเป๋าปูญาเนาะครับไปรับแขกที่สิมามื้อนี้แม่ครัวอยู่บ้านใดครับนี่อยู่บ้านพรนี่แหละจ้ะบ้านพรโอ้อยู่บ้านพรนะครับมาเฮ็ดครัวให้เพิ่นนี่เป็นมาจังได๋ขอได้มาคือจังได๋นะครับญาติกันบ่ครับเป็นญาติจ้ะโอ้เป็นญาติโอ้เป็นญาติทั้งแอดไมเนาะไมนะครับผมบัดนี้ที่ไปที่มาเป็นจังได๋ตื่นแต่เช้าปานใดครับเฮ็ดแนวอยู่แนวกินก็ตั้งแต่ตี3เท่าไหร่จ้ะตี3ตี4ครับคือมันง่วงนอนโพดบ่คือจังได๋บ่รู้กันจ้ะครับน้ำตาก็จะไหลออกมากับบ่รู้ว่าเป็นหยังครับเฮาฝากเพื่อนนี่ข่อยนําครับเนี่ยไปตอนแรกเป็นน้ําตาไหลติแม่นจ้าเป็นสั้นๆเป็นน้ําตาไหลก็บ่รู้ว่าเป็นอีหยังก็แล้วมีความรู้สึกว่ามันเอาคือเป็นแบบนี้ก็เลยที่แรกอัดคลิปวิดีโอให้ตัวเองเหรอจ้าครับวันนี้มันเป็นสั้นๆเป็นน้ําตาไหล
ียนเลขที่ยังแล้วโหถึงมาเอามันขึ้นเป็นเลขนี้แต่ว่าเขียนเพิ่นสอนนั่นนะเขียนอยู่เพิ่นพาเขียนบ่รู้ว่าเพิ่นเขียนจังได๋ไปน้ําเพิ่นไปน้ํามันมือจะคว้าหาแต่ว่าบ่รู้เอาขึ้นมาเป็นเลขเลขคุ้นๆก็ยังเคยเห็นเข้าอยู่เนาะเป็นเลขคุ้นๆอยู่แต่ว่าบ่รู้ว่าเออคือเขียนออกมาแบบบาดเพิ่นออกไปแล้วปาดปาดปูหญ้าเพิ่นออกล่างแล้วทะเบียนรถแม่ทะเบียนรถ5563คุณคุณอยู่ทะเบียนรถโอ้ด้านกันเอาก็เป็นตัวนี้ที่ตังเขียนแล้วตามมันหามาตัวนี้เอาผมก็คิดอยู่ว่าอยู่ไสดีว่าแม่แม่ขี่มาจอดอยู่อยู่ข้างหน้าพอเลขไปกุลาพึ่งมาแล้วพึ่งไปเอาทะเบียนรถมาแล้วก็ได้มาลงนั่นได้ทะเบียนใหม่ของแม่แม่จ้ะพบพบมาที่โกตัวไหนเลขทะเบียนรถ5566เอ้าก็5555ก็คันสีแดงเอามาใส่ขนาดน่ะก็ได้ถือมือเพราะว่าเพิ่งไปเอาที่กลับมาจากงานนั้นที่ประมาณนั้นที่10กว่าที่แม่ไปเอาอยู่ก็ได้กลับมาแล้วก็ได้ทะเบียนขึ้นมาแล้วก็ซักมือก็มันก็ได้มาลงหน้าสภาพตอนที่พูดคือเขียนไหนคือ255มันเป็นจังได๋มันไปพี่บอกว่ารู้สึกตัวมาได้แล้วว่าเอาคือเป็นตัวนี้นี่มีตัวใดในใจอยู่บ่ว่าแต่ก็มีแต่คือใช้ทะเบียนรถเจ้าของหั่นล่ะจ้ะเพราะว่ารถเจ้าของเนาะก็มาใหม่จ้ะค่ะมีตาเลขทะเบียนเจ้าของหั่นล่ะทะเบียนรถ5566 5566จ้ะง่วยเป่าเนี่ยแม่เป็นยังเสื้อสะบอกบอเลขเป่าอาจารย์ดังในล่มเมื่อนะบอผมปอไม่จะบอกว่าเดี๋ยวต้องปอคนเดียวเคี่ยงเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้โอปอเคี่ยงแล้วเพื่อนเบิกทราบเคี่ยงแล้วเดือดก้านั่นแล้วว่าเต็มๆแล้วนี่9999ก็เจ้าเบิ้นมาดิอยู่นี่ที่น้อยๆเลยสิหลายเอ้าก็สิแยกให้ซ่อนตัว2หาน้ําเนาะเอาตัวเลขไม่กว้างมันยกนะเออนั่นเขียน2หาน้ําบ่เออครบแล้วก็เป็น
เอาสรุปตัวเลขนะครับให้ทางแม่คว้าเลขเด่นเลขมากเลขชอบแม่คว้ามากจะไรจ้ะพิเศษอันที่ใส่ทะเบียนรถจะคว้ามาแล้วจ้ะเพราะว่าหัวกระมังใหม่5566นี่แหละพี่คือซ้ำนี่นะครับครับอันนี้ก็อันหาหานึ่งหานึ่งจ้ะเลขมากกว่าเลขมากติดเลขใจกว่าเลขมากเป็นปัญหาก่อนพี่น้องแน่ใจละจ้ะ1551โอเคจ้ะให้แม่ควานยกสรุปตัวเลขเนาะพี่น้องนะครับเนี่ยครับเรามีเลขแม่ใจอยู่เนาะคือแม่นตัวนี้ติมีเลขแม่ใจไว้แล้วมารู้สึกตัวแต่เพิ่งเป็นตัวนี้แหละแต่ใจคือมัน1หาแต่แกนออกมาเป็น2 5ตระหาหาของพระเดียรเนาะอันนี้เป็นตัวเลขของเลขรัวนะคะคุณหลายๆเนาะค่ะสำหรับแม่ทั่วนะคะที่แบ่งปันกันเลยนะคะกับพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณครับหาแม่ขั้วขอไม่เนี่ยเอาไปดิน้ำหัวไม่หลายเดียวน้ำหัวไม่เอ้าว่ามันหัวแบดป่ะนี่เสียงบ่น้อยเจ้าเสียงนี่นี่เลยบ่เมื่อเราไปคมมันก็เลยผิดกันบอดอยู่จบแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับให้พี่น้องมั่นหมานกันครับผม